มื่อยเมื่อยได้มื่อยบ่แม่นบ่เมื่อยได้มื่อยน้ำยองกันอยู่บัดมื้ออรวดมันเมื่อยน่ะเอาอย่างไรก็ตามมันสิเหน็ดสิเหนื่อยก็สร้างมันดอกนะความเหน็ดเหนื่อยบ่เป็นของสำคัญขอแต่ว่าให้เฮาทั้งหลายได้สร้างประโยชน์ต้นประโยชน์ส่วนร่วมให้มันสมบูรณ์มื้อนี้รู้สึกว่าขู่คนประชาชนลังไหลเข้ามามากมายเนี่ยและง่ายงานชาปนกิจศพของโยมอาตมานั่นแต่มีความปลื้มใจครับพวกญาติโยมทั้งหลายเนี่ยสาธุชนทั้งหลายทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตและครูบาอาจารย์ได้เอาอกเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งที่ได้นิมนต์พระเถระอนุเถระทั้งหลายมาร่วมทำบุญนะคล้ายๆก็ว่าอาตมาเนี่ยใส่มีใส่ศีลไปหมดแต่ก่อนนั่นคือจังมีหลอกเบี้ยอยู่บ่เศร้าจะเกลือกันว่าบาดนี้คือสิเลิกคือสิเศร้าเบาใจก็พอคิดอันนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ก็เพราะญาติโยมสาธุชนบรรพชิตทั้งหลายทั้งที่อยู่ใกล้ชิดติดแดนทั้งที่อยู่ใกล้อยู่ไกลทั้งครูบาอาจารย์แต่มาช่วยประสานงาน อันนี้ให้สำเร็จดูร่วงไปต่อแต่นี้ไปนะอาตมาก็เป็นผู้หมดหมดพ่อหมดแม่และบัณฑ์พ่อแม่ของอาตมาต่อไปก็คือไม่ออกนั่งอยู่นี่แหละพ่อก็คือผู้ชายเต็มอยู่นี่แหละเบิดแล้วนะนับว่าในถ้ำนาทีการงานซึ่งบิดามารดาได้อุปถัมภ์มาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะถ้ำธุระนาทีก็เพิ่งจะจบลงวันนี้อีกแล้วก็วัดพระพงษ์ที่ได้ตั้งขึ้นมาโดยการน่านขนาดนี้ก็เพราะมาให้ธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ธรรมะกับโยมนะและกับเพียงโยมทุกๆคนท่านได้บวชสรับธรรมะให้ขอแนะนำคำสอน20พรรษาได้20พรรษาพอดีวัดประพงษ์นี่ได้21พรรษาท่านได้มาจำพรรษานี่ได้20พรรษาอันนี้เป็นเวลาที่สุดท้ายไอ้ฉะนั้นคิดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงว่าการงานภายนอกเช่นเป็นเครื่องประกอบในงานอันนี้ก็มีผู้เอาใจใส่ตลอดรถราอาหมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างหน่วยคุ้มภัยทั้งหลายทุกประการหน่วยบรรเทาทุกข์รู้สึกว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเอาใจใส่ตลอดสางเมียนทั้งหลายเรานี่เป็นต้นทั้งพระทั้งเนนเรียกพยายามมาช่วยเล็กน้อยไปเด็กก็น่าช่างออกแผนผังผู้เขาเป็นต้นก็เป็นภูมิศรัทธาบ่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเสียสละมาทำให้อันนี้อาตมาก็รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้สร้างมาอบรมมาพอสมควร ยากลำบากยังไงก็ตามอาตมาถือว่าเพศหญิงเพศชายที่มีในอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตาม ยังถือว่าเป็นเสมือนวิดามันดาอยู่เสมอนะที่นี่เครื่องสืบต่อทั้งหลายที่เรียกว่าวิดามันดาที่ท่านจากไปนั่นไอ้ความเป็นจริงท่านบ่ได้จากเข้าไปทั้งใดนะ ย่างตัวธรรมะที่นั่งอยู่บนธรรมะนี่จะได้มีกำลังมีความรู้ได้รู้สึก
ได้พูดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังดังนี้นะมันก็คือบิดามารดาของอาตมานั่นเองเนี่ยที่นี่บางคนเข้าใจว่าบิดามารดาเราตายไปซะแล้วถ้าการโศกเศร้าก็ดีเทวนารำพันนึกว่าท่านตายนี้ไปจากเราซะแล้วไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะไอ้ความไม่ตายของท่านยังเหลืออยู่กับเราตัวที่เรานั่งอยู่นี่แหละถ้าขาดวิดามารดาแล้วก็เป็นไปบ่ได้ฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงคุณวิดามารดาแล้วก็คือให้ดูตัวของตัวนี้เองให้ทำตัวให้ดีให้ทำตัวให้บริสุทธิ์ให้ทำตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าก้อนที่เราเดินเคลื่อนไหวไปมาและก้อนที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือก้อนของพ่อแม่นั่นเองนี่ก้อนของพ่อของแม่นั่นแต่บุคคลโศกเศร้าพิไรรำพันเป็นมรรกตกทอดมาเป็นก้อนหนึ่งอันนี้ก็เรียกมันผลิตผลมาจากวิดาเดมันดาฉะนั้นบุคคลผู้ที่นึกถึงวิดามันดาที่ร่วงรับไปนั่นควรมาประพฤติปฏิบัติอันวิดามันดาที่มีอยู่ในตัวของเรานี้แล้วศรัทธายังไม่มีพยายามปลูกศรัทธาขึ้นมาความเพียรยังไม่มีควรปลูกความเพียรขึ้นมาอะไรมันขาดตกบกพร่องอยู่เป็นต้นควรสะสมอันนั้นให้เกิดขึ้นมามาตาปิตุอุปทานังท่านให้ปฏิบัติวิดามันดานะก้อนปัจจุบันนี้เองให้เป็นสุขกายนี่วาจาใจอันนี้เป็นส่วนของวิดามันดาเราทำเราให้มีความสุขเราทำเราให้มีความสบายเราทำเราให้มีความสว่างสวัยได้ก็คือเราปฏิบัติวิดามันดาของเราเป็นต้นให้มีความสุขความสบายผู้ที่มาระลึกถึงวิดามันดาผู้ที่รองรับไปเดินพระกันห้องให้ปฏิเสธว่าหน้าลำพันอันนั้นคิดไม่ถูกคิดไม่ถูกคิดไม่ถูกไม่ควรโศกเศร้าปฏิเสธว่าหน้าลำพันเพราะเราเดินอยู่ที่ใดวิดามันดาก็อยู่ที่นั่นเรานั่งอยู่ที่ใดวิดามันดาก็อยู่ที่นั่นเรานอนอยู่ที่ใดวิดามันดาก็อยู่ที่นั่นเราเคลื่อนไหวไปมาทุกอิริยาบถเป็นต้นร่วนเตะเครื่องวิดามันดาของเราติดตามไปทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ระลึกถึงคุณวิดามันดาก็คือมาสั่งตัวของตัวนี้ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่มีท่านพยายามให้มีท่านเมื่อบ่ท่านมีศีลพยายามให้มีศีลแล้วว่าท่านมีภาวนาให้มีภาวนาขึ้นในใจให้ใจสบายให้กายสบายเมื่อเราสบายเมื่อเรามีความสุขเมื่อเราไม่เป็นทุกข์เมื่อเราไม่เป็นโทษก็คือบิดาบรรดาของเราเนี่ยไม่เป็นโทษนะไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์อันนี้คือก้อนของบิดาบรรดาคือก้อนของพ่อของแม่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยตามที่อาตมาพิจารณาเนี่ยภูมิใจอยู่เสมอเลยการทดแทนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือมาสร้างตัวของเรานี่เองนะบ่ให้มันมีโทษบ่ให้มันมีบาปบ่ให้มีความผิดนั่งอยู่วันไหนก็เป็นสุขนอนวันไหนก็เป็นสุขเนี่ยแล้วการสร้างประโยชน์ตนเนี่ยและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยมันมีความสบายใช่จริงๆแล้วก็มันมีความสุขเสียจริงๆถ้าเมื่อสร้างให้มันเป็นโทษเฉพาะตนและคนอื่นเนี่ยเป็นทุกข์มากเป็นทุกข์มากฉะนั้นเมื่อเรารู้จักคุณวิดามารดาเราคิดถึงวิดามารดารู้จักคุณวิดามารดาแล้วก็ให้มองดูตัวของตัวว่าก่อนนั่งอยู่นี่คือไผก่อนที่เรานั่งอยู่นี่คือไผก่อนที่เราเคลื่อนไหวไปมานี่คือผู้ใดกำเนิดอันนี้เกิดมาจากไสเนี่ย
ให้ระวังพิจารณาเกิดมาจากใสนั่นเราจะเห็นว่าก้อนอันนี้ก็คือก้อนของบิดาและก้อนของมารดาผู้รักบิดามารดาผู้เคารพบิดามารดาแล้วนะควรเอามรรคของท่านอันเนี้ยที่มันมีอยู่นี่เป็นต้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์มาทําให้เป็นประโยชน์เท่านั้นอย่างพระบรมศาสดาของเรานั่นเองนี่ท่านสร้างตัวของท่านสร้างตัวของท่านก็เหมือนสร้างบิดามารดาของท่านเนี่ยที่พวกเราทั้งหลายก็คือกันพวกเราทั้งหลายก็คือกันไอ้ก้อนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาจากบิดามารดาดีแล้วเราจะมีแขนมีขามีอวัยวะตีนมือครบบริบูรณ์มาแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนสมควรแล้วถ้าพูดอีกอย่างนึงว่าไอ้พวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้มีโชคมีโชคอย่างไรมีโชคเพราะว่าเป็นผู้ควรควรแก่การงานควรแก่การประพฤติปฏิบัติควรทุกสิ่งทุกอย่างนะควรทุกสิ่งทุกอย่างควรที่เป็นบาปก็ได้ควรที่เป็นโทษก็เป็นนี่ควรที่ทุกข์ก็ทุกข์ควรทั้งนั้นเนี่ยควรที่สุขก็ได้ควรที่สบายก็ได้ควรจะสร้างตนให้ดีก็ได้เป็นผู้ควรเป็นของที่กลางๆพระพุทธเจ้าในสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันก่อนท่านที่บรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็เป็นคือกันกับเฮาบ่ได้เป็นบ่ได้เป็นอย่างเป็นคือเฮาเป็นผู้ยิ่งคือเฮาเป็นผู้ชายคือเฮาเป็นมนุษย์คือเฮาบ่ได้แปลกบ่ได้ต่างกับเฮาครั้งแรกท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาคือกันกับเฮาเป็นคนมืดคือกันกับเฮาฉะนั้นจึงมีคุณค่าเสมอกันบ่ได้แปลกกันและบ่ได้ต่างกันกับพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ควรแก่การงานเป็นผู้ควรแก่มรรคผลนิพพานควรแก่การกระทรูธรรมะทั้งหลายก็คือมนุษย์ก็คือพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่เองที่เรียกว่าเป็นมนุษย์รูปอย่างนี้สันฐานอย่างนี้การเคลื่อนไหวอย่างนี้การอยู่กินอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์หรือจะพูดอย่างนึงว่าเป็นปฐมชาติก็ได้นะเป็นปฐมชาติก็ได้คือชาติที่สุดเป็นชาติที่สุดคือสุดแค่มนุษย์เท่านี้เองสุดแค่นี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้กัสสรุปเป็นพุทธเจ้านี้ก็มาเป็นมนุษย์นะพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นต้นจะพุทธปฏิบัติลุล่วงไปจากวัฏสงสารนี้ก็มาเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นจุดสำคัญเป็นจุดกลางเป็นจุดเริ่มต้นสิไปตั้งอยู่สัตว์เดรัจฉานบ่ได้ไปตั้งอยู่เปรตบ่ได้ไปตั้งอยู่ที่อสุรกายบ่ได้บ่ได้ต้องมาตั้งอยู่คือมนุษย์เรียกว่าปัจฉิมชาติก็ได้เป็นชาติที่สุดท้ายนะจะเป็นเทวราจะเป็นม่านหรือจะเป็นพรมพระพุทธเจ้าก็บ่ได้ไปเกิดในที่นั่นบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในที่นั่นมนุษย์นี่จึงเป็นจุดแรกมันจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ก็เนื่องไปจากนี้เองมันจะเปลี่ยนเป็นเทวราก็เนื่องไปจากมันจะเปลี่ยนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปจากนี้เป็นไปจากมนุษย์นี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงเป็นจุดกลางมันเป็นจุดกลางเราจะไปทางใดก็ได้ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ตรงไปก็ได้อัพขึ้นก็ได้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนที่พระศาสดาท่านสอนไว้ก็สอนไว้เพื่อมนุษย์บ่ได้สอนไว้เพื่อสัตว์เดรัจฉานบ่ได้สอนไว้เพื่อเปรตผีปีศาจสอนไว้เพื่อเราบ่ได้สอนไว้เพื่อผู้ใด
พราะมนุษย์นี่เป็นชาติที่สุดเป็นชาติที่ควรแก่การงานเป็นชาติที่ควรกสิกรรมธรรมะได้แม้นยังไม่ก็ตามจะต้องมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้พากันมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เสียถ้ามนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นไปอย่างอื่นเป็นไปอย่างนึงนั่นเองแหละฉะนั้นจุดมนุษย์นี่ท่านที่จุดว่าเป็นปฐมชาติเป็นชาติที่สุดคำสอนของท่านทั้งหลายที่ว่างไว้ที่เดียวกับพระศาสนานี่ก็สอนไว้เพื่อมนุษย์ไม่ได้สอนไว้เพื่อสัตว์เดรัจฉานไม่ได้สอนไว้เพื่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้ยิ่งไปกว่านี้หรือผู้ที่ต่ำไปกว่านี้ผู้ที่ยิ่งไปกว่านี้หรือผู้ที่ต่ำไปกว่านี้กับพวกควรแก่กัตถุพวกเราทั้งหลายตกลงว่ามนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ควรกัตถุธรรมะฉะนั้นขอพุทธบริษัททั้งหลายอย่าเข้าใจว่าอันนี้ไม่ควรแก่เราอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพระภิกษุเป็นเรื่องของสามเณรพอเป็นเรื่องของเฮาในพวกเราทั้งหลายนี่เป็นเพศฆราวาสและอยู่ในฆราวาสและบ่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรบ่มีโอกาสที่รักษาศีลรักษาธรรมบ่มีโอกาสที่จะภาวนาและบ่มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีนี่คือความเข้าใจผิดของเราถ้าพวกเราทั้งหลายมาเห็นว่าตัวของตัวนี่ตนของตนเนี่ยมีความจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องรักษาตนนั้นนี่ให้พ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเราเห็นความสำคัญในตัวในตนของเราแล้วเราทั้งหลายก็จะมีโอกาสที่จะรักษาศีลที่จะฟังเทศที่จะได้ภาวนาที่จะได้ฝึกฝนจิตใจของตนถ้าหากว่าเราทั้งหลายประกันสนใจในตัวของตัวแล้วจะได้มีโอกาสอยู่ทุกเวลาเช่นว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นของจำเป็นกับพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอยู่หรือว่าร่มหายใจที่เรามีอยู่นี่แหละเป็นของจำเป็นกับเรานะเป็นของจำเป็นกับพวกเรานั่งอยู่ก็ต้องหายใจนอนก็ต้องหายใจมันสิดีสิชั่วทั้งหลายก็ต้องหายใจกินข้าวอยู่ก็ต้องหายใจอิริยาบถใดก็ต้องหายใจทำไมถึงหายใจทำไมถึงหายใจทำไมมันถึงมีโอกาสหายใจนั่นเพราะว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี่อยู่เพราะร่มหายใจฉะนั้นร่มหายใจนี่จึงมีโอกาสที่จะหายได้อยู่ทุกเวลาถึงแม้นอนหลับแล้วก็ยังหายใจอยู่นั่นแหละยังมีโอกาสอยู่นั่นนะไม่มีโอกาสที่จะตายถ้ายังมีชีวิตอยู่จะต้องมีโอกาสทํางานอยู่นิดเหนื่อยก็มีโอกาสที่จะหายใจนะทานอาหารอยู่ก็จะมีโอกาสหายใจหรือพูดจาปาสายโยก็หาโอกาสที่จะหายใจทำกิจการทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งยากลำบากสักปันใดก็ตามก็ยังมีโอกาสที่จะมีลมหายใจมีโอกาสที่จะหายใจเป็นอย่างที่มีโอกาสที่จะหายใจเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่อยู่ที่ลมหายใจฉะนั้นลมหายใจนี่จึงมีโอกาสที่สุดทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาจำเป็นจะต้องมีโอกาสจะต้องหาโอกาสหายใจเพราะเห็นว่าลมหายใจนี่เป็นของจำเป็นกับชีวิตของเราจึงมีโอกาสอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาถ้าเรามีชีวิตอยู่แล้วเป็นต้นจะต้องพยายามหาโอกาสที่จะหายใจนอกจากที่เราตายไปแล้วหมดลมหายใจแล้วอันนั้นจะไม่หายใจถ้าเรามีชีวิตอยู่นี่เป็นต้นจะต้องจำเป็นหายใจจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนจะเดินจะไปจะมาทุกอิริยาบถเป็นต้นจะต้องหายใจเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเห็นคุณงามความดีนี่เป็นผู้สำคัญเห็นคุณงามความดีว่าเป็นของเรา
ว่าจำเป็นเล่าจะต้องประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีอันนั้นเพื่อสร้างประโยชน์ตนและสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้พวกเราทั้งหลายเป็นต้นจะพากันพยายามมีโอกาสนะที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติเพราะว่าเป็นของจำเป็นสร้างประโยชน์ตนนี่เป็นของจำเป็นสร้างประโยชน์ผู้อื่นนี่ก็เป็นของจำเป็นถ้าเห็นความจำเป็นในประโยชน์ทั้งสองนี่แล้วหรือทั้งสามนี่แล้วโอกาสที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะมีอยู่ทุกกาลเวลาไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนทุกเมื่อทุกเวลาเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีเพื่อสร้างประโยชน์ตนให้สมบูรณ์และสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้สมบูรณ์ซึ่งเป็นประโยชน์พบนี้ได้เป็นประโยชน์พบหน้าเมื่อมีประโยชน์พบนี้พบหน้าแล้วเป็นต้นเป็นปรมัตถประโยชน์สั่งปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นก็เป็นของจำเป็นจำเป็นผู้ที่อยากพ้นจากวัฏสงสารนี่เป็นของจำเป็นฉะนั้นพวกเราสั่งทั้งหลายนั้นจึงพยายามสั่งประโยชน์ตนเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่ได้สอนสร้างประโยชน์ตนแล้วควรสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้สมบูรณ์สร้างประโยชน์พบนี้แล้วก็สร้างประโยชน์พบหน้านี่สร้างประโยชน์พบหน้าและพบนี้สมบูรณ์แล้วสร้างปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ยังยอดคือพระนิพพานนะอันนี้เรียกว่าประโยชน์เบื้องแรกท่านก็ให้สร้างประโยชน์ตนเรื่องประโยชน์ตนแล้วไปตนสร้างประโยชน์คนอื่นจะต้องได้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเสียก่อนแล้วปรมัตถประโยชน์จึงจะควรแก่เราฉันใดไอ้ฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายนี่จึงเป็นผู้ควรในประโยชน์ทั้ง3ประโยชน์พบนี้ก็ดีประโยชน์พบหน้าก็ดีปรมัตถประโยชน์ก็ดีประโยชน์ยั่งยอดคือพระนิพพานก็ดีเป็นต้นสมควรแก่มนุษย์เราทั้งหลายนี่เองฉะนั้นเราทั้งหลายมีความเห็นผิดจึงพากันประมาทอยู่เล่นอยู่และประมาทอยู่แล้วก็นอนอยู่เป็นต้นไม่รู้จักประโยชน์ตนและไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนนี่กับประโยชน์ผู้อื่นนี่แยกแบ่งกันออกไปไอ้ความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะคนสร้างประโยชน์ตนไม่ได้ก็สร้างประโยชน์คนอื่นไม่ได้คนสร้างประโยชน์คนอื่นไม่ได้ก็สร้างประโยชน์ตนไม่ได้นะฉันของเราทั้งหลายธรรมบัตรแผ่เมตตาสัตว์อะหังสุขิโตโหมินะนิทุกโขโหมิสัพเพสัตตาอเวราหนตุสัพเพสัตตาพยาปัจฉาหนตุนั่นเป็นอย่างท่านจะให้เมตตาเจ้าของเถอะก่อนจริงเมตตาสัตว์เนี่ยก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนเมตตาเจ้าของบ่ได้เมตตาผู้อื่นก็บ่ได้มันบ่เป็นคันเมตตาเจ้าของน่ะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวความผิดทั้งหลายกลัวความชั่วทั้งหลายกลัวสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายนั่นเกิดขึ้นกับตนเนี่ยเมื่อเรากลัวสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนและเป็นผู้มีเมตตาอหังสุขโตโหมิไม่ก่อกรรมทำเวรกับผู้ใดไอ้สัพเพสัตตาอันนั้นก็บ่ต้องไปว่ามันนะบ่ต้องไปว่ามันเป็นต้นอันนี้ให้เกิดมีกับใจนะอาตมาเคยเป็นเด็กน้อยในสมัยหนึ่งน่ะย่ายเป็นผู้ที่เขาวัดดีแท้ๆเฮ็ดอีหยังท่านบอกให้มีเมตตาแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจังสี่ใดเป็นต้นแกก็ว่าของแกอยู่นี่เรื่อยไปนะนั่นให้พิจารณาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะถึงแม้เอาหัวปลามาทุบอยู่เอากบมาทุบหัวมันอยู่เล่าก็สอนว่าให้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะเนี่ยสันผ่าใส่หัวกบอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย
เลี้ยวแก้กันมาสักเห็นว่าเลี้ยวคือเมตตามันอันเมตตามันอยู่ในปากเขาหันหน้าเมื่อกรรมสันธาใส่หัวมันอยู่นั่นบ่ฮู้จักว่าเมตตากรุณามุทิตาทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเฮ็ดจังซี่แล้วก็หายแต่ว่าครบเนี่ยมันตายสันธาใส่หัวครบอยู่มันก็ว่าอนิจจังอยู่ทุกขังอนัตตาอยู่ว่ามันแม่นอยู่ว่ามันเสียสันเท่านั้นมันก็สิหายไปจังซั่นนะแล้วก็ถือมาด้วยเรื่อยมาจังซั่นเนี่ยนะขันธ์ขาซัดเห็นไหมว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่หลงอยู่วันยังสี่ไรหลงอันนี้จังว่าตัวแมนอยู่ว่าตัวคิดแมนอยู่ว่าตัวเห็ดแมนอยู่เนี่ยเข้าใจว่าธรรมะนี่เป็นศาสตร์พยายไปแล้วเป็นตนมันหายได้ที่เราดีว่าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คือการเมตตากรุณามุทิตาเปรียบพระเจ้าที่เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั่นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นเข้าบริเสกสันเอาจังสันดอกให้ใจมันเป็นคันเมตตาจะของบ่ได้แล้วบ่ย่านบาปบ่กลัวบาปแล้วห้วยสัพเพสัตตามันก็พังคือกันเนี่ยมันบ่อยู่แล้วมื้อนี้อยู่จังไหนของคนบ่ย่านของคนบ่กลัวเนี่ยสิไปสัพเพสัตตาไปปานไหนมันก็บ่ไปแล้วฉะนั้นเพิ่นว่าก่อนสิเมตตาสัตว์นั่นให้เมตตาจะของซะก่อนเนี่ยเฮาก็ฮู้เรื่องเท่านี้ตอนที่ผ่าสัตว์นั่นก็ให้ว่าเฮาซะก่อนอหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิเนี่ยให้ว่าเจ้าของซะก่อนบัจเจกาสัตว์ก็ว่าสัพเพสัตตาจังซี่เดี๋ยวมันเป็นไปบ่ได้ให้เฮาทั้งหลายมันหลงอยู่บ่จังซี่ได้อันความที่มันหลงนั่นมันก็คือบ่หลงนั่นแหละคันมันฮู้จักว่ามันหลงจังซั่นมันก็เศร้าหลงมันเข้าใจมันถือว่าแม่นจังซั่นฉะนั้นอันนี้แหละมันบังของเราทั้งหลายบังหลายและสร้างประโยชน์ตนบ่ได้และสร้างประโยชน์ผู้อื่นบ่ได้สร้างประโยชน์พบนี้ก็ยากสร้างประโยชน์พบหน้าก็ยากเนี่ยปรมัตถประโยชน์นั่นมันยังอยู่ไกลเล่าพากันบอกง่ายๆการประพฤติธรรมะและปฏิบัติธรรมะนี่คือทำใจให้มันเป็นให้มันเป็นจังซั่นคำว่าเมตตาก็ให้ใจเขามันเป็นเมตตาจังสัตว์เมตตาตนวสันอหังสุขิโตโหมิก็ให้อยู่เป็นสุขอย่าไปว่าให้ผู้ใดอย่าไปเบียดเบียนผู้ใดอย่าไปทำร้ายผู้ใดใจบ่กล้าไปทำร้ายใจบ่กล้าไปเบียดเบียนอหังสุขิโตโหมิเกิดขึ้นมาอันเดียวสัพเพสัตตามันก็พุ่งไปหาเลยมันอันเดียวกันฉะนั้นเป็นว่าการเมตตาสัตว์นั้นต้องเมตตาเจ้าของเสียเป็นต้นถ้าเมตตาเจ้าของเสียแล้วสัตว์มันก็มีเป็นอันว่าเป็นเมตตาไปด้วยกันอันนี้เราพูดเอาแต่สับแต่แสงมันนะใจบ่เป็นใจบ่เป็นใจบ่เห็นใจบ่เป็นคันใจบ่เป็นมันก็บ่เป็นอยู่ซั่นแหละคนเฮานี่นะบ่เป็นดอกคันใจบ่เป็นบ่เป็นน้องๆบ่ติบ่เสือมึงไปหน้าเด้อครับว่าซั่นใจมันสิบ่ไปมันขับซื่อๆมันบ่ไปหรอกมันบ่เป็นสิว่าจังได๋ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาคือกันขับว่าซั่นปากมันขับได้ใจบ่เป็นมันเป็นไปบ่ได้นะเรื่องมันเป็นบ่ได้แล้วสิว่าปานาอธินากัมเมมุสาว่าไปมันบ่เป็นจังว่าของมันบ่เป็นใจบ่เป็นมันบ่เป็นเป็นแต่ว่าจาใจบ่เป็นมันบ่เป็นเป็นแต่กายใจบ่เป็นมันบ่เป็นสิว่าจังได๋ล่ะมันบ่เป็นมันบ่เป็นมันค่าอยู่แง่ใดแง่หนึ่งนั่นแหละมันติดอยู่ในตัวของเราเราท่านทั้งหลายนี่เองมันบ่เป็นเพราะใจมันบ่เป็นการประพฤติปฏิบัตินี่คือมารักษาใจของเจ้าของมาฝึกใจของเจ้าของมาฝึกจิตของเจ้าของให้มันเป็นให้มันรู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษให้มันมีความละอายอยู่ในใจไปไสก็อายอยู่ในใจเป็นต้นสิว่าอีหยังเบียดเบียนเขาก็ดีคิดจะเบียดเบียนก็ดีจะพูดก็ดีเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีมันละอาย
มันอายแต่มันกลัวเนี่ยมันโอกาสทำท่านจึงว่าเออพระธรรมนี่ยอมตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางสิชั่วจึงสิเป็นต้นอันนี้พอเราทั้งหลายกระลึกบ่ฮู้จักว่าธรรมนะบ่ฮู้จักว่าธรรมเอาพระธรรมไปรักษาเจ้าของเพราะได้ยินว่าเกจิอาจารย์ท่านว่าพระธรรมยอมตามรักษาผู้ปฏิบัติมาให้ตัวไปในทางที่ชั่วเป็นต้นบ่ฮู้จักว่ามันธรรมอยู่ไสบัดนี้นะบ่ฮู้จักธรรมอยู่ไสคนบ่ฮู้จักว่าธรรมนำเจ้าของก็หาดอกไม้มาเอาเทียนมาสีแต่งขันหาอื่นแต่งขัน8ขึ้นจังซั่นเนี่ยมาเสกมาสรรขึ้นเอาไปไว้ทั้งหัวมานอนหั่นนะเดี๋ยวก็ปั้นถ้ำเนี่ยบาดนี่นั่นคือขันพระถ้ำเพิ่นนั่นคือพระถ้ำเพิ่นรักษาเพิ่นจังซั่นเด้แต่ว่าเจ้าของเฮ็ดได้ชูแนวหาสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ขโมยของเขาก็ได้ยังก็ตามมันได้แต่ว่าอันพระถ้ำที่ตั้งอยู่บนหัวนั่นน่ะหิ่งพระนั่นเพิ่นเข้าใจว่าพระถ้ำอยู่บนหันนะก็ให้อาศัยแต่พระถ้ำนั่นรักษาเฮาอาตมาเห็นเจ้าอยู่นำหยังอยู่นำพระธรรมเห็นป่ะอยู่นำพระธรรมเป็นหยังอยู่นำพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั่นจะต้องรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติบ่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเห็นป่ะได้เคลื่อนพระธรรมออกไปไว้ในขันน่ะในเทียนน่ะในดอกไม้น่ะก็เรื่อยให้ขันนั่นแหละขันดอกไม้รักษาเฮาไปยังไก่เบิ่งให้ได้เบิ่งดูเบิ่งร้านเบิ่งพี่เบิ่งหนองเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเดี๋ยวแต่พระธรรมสิรักษาแล้วมันก็ง่ายพูดแล้วเหตุจังสันมันสิยากอีหยังมุนอ่ะอันที่ว่าพระธรรมตามรักษาเฮานั่นบอกเราพิจารณาได้ว่าการทำชั่วทั้งหลายนี่มันบาปการทำผิดทั้งหลายนี่มันบาปการโกหกตอแหลนี่มันบาปการอิจฉาพยาบาทคนอื่นนี่มันบาปจังสี่เป็นต้นมันบ่ดีการขโมยสิ่งของเขาจังสี่มันบ่ดีมันบาปใจเราเห็นอยู่อย่างนี้เราก็รู้อยู่อย่างนี้จิตเราก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อจิตใจเราเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อหากว่าเหตุมันเกิดมาเฮาก็มีความกลัวอยู่เสมอมีความอายอยู่เสมอมันบ่กล้าที่จะทำความชั่วอันนั้นทำผิดอันนั้นคิดผิดอันนั้นพูดผิดอันนั้นอิจฉาอันนั้นจังซี่มันบ่กล้าทำเป็นหยังจังบ่กล้าทำเพราะมีความรู้สึกว่ามันผิดเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบาปเพราะมีความรู้สึกว่ามันบ่ดีเป็นต้นแอบอยู่นั่นแหละบอกอยู่เรื่อยนั่นน่ะสะกิดอยู่เรื่อยเรื่อยภายในจิตของเจ้าของท่านเรียกว่าจนทำความชั่วทั้งหลายบ่ได้นะทำความชั่วทั้งหลายบ่ได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำบ่ได้ทำบ่ได้เพราะมีความละอายเพราะมีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่าธรรมะจะย่อมตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วคือบ่ให้เฮาทำความชั่วใดนั่นล่ะใจเฮานี่คิดจังซั่นใจเฮานี่ดูอยู่จังซั่นทำอย่างนั้นมันผิดพูดอย่างนี้มันผิดคิดอย่างนี้มันผิดอยู่จังสิไปนั่งอยู่มันก็ฮู้อยู่จังสิไปนอนอยู่มันก็ฮู้อยู่จังสิไปเป็นจังไหนมันก็ฮู้เพราะมันอยู่จังสิเรียกว่าพระธรรมตั้งอยู่ในใจใจก็เป็นธรรมเรียกว่าพระธรรมนั่นตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วพระธรรมมันเกิดที่ใจจังสิมันมีความรู้สึกอย่างนี้เองนี่ก็คือใจเฮานั่นแหละมันหามมันเองบ่มีผู้อื่นมาห้ามหรอกมันห้ามมันเองจิตเป็นจังซั่นจิตมันเป็นจังซั่นคือกันก็เราสิฝึกฝึกสัตว์ทั้งหลายที่มันยังบ่เป็นให้มันเป็นนะถ้ามันเป็นเนี่ยมันก็สบายเมื่อมันบ่ทันเป็นเนี่ยมันก็ยากมันก็ลำบากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เบื้องแรกท่านจึงให้พิจารณาธรรมเบื้องแรกขันต้นจะก่อนเป็นไว้ว่าศีลเป็นเบื้องแรกในศีลนี่แหละ
เป็นต้นต้องผ่านอันนี้ไปซะก่อนพวกเราทั้งหลายสาวกหูจักบาปจักบุญจักคุณจักโทษจักดีจักชั่วทั้งหลายเนี่ยมันก็ไปได้ยากมันไปได้ยากเหมือนกันฉะนั้นไอ้พวกเราท่านทั้งหลายนั่นสร้างความดีนั่นก็สร้างกันได้สุขพ้นมันแต่ยังบ่ทันดีสร้างความดีได้อยู่แต่มันบ่ทันดีมันบ่ทันดีสร้างความดีได้แต่บ่ทันดีคือมันสร้างมาดีเองนี่เองน่ะสร้างความดีสร้างยังก็สร้างได้สร้างมันดีแต่มันใจมันบ่ดีไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยแล้วมันตั้งอยู่ของบุคคลแต่ละคนเพียรญาติร่วมทั้งหลายทุกคนที่มาร่วมกันอยู่เนี่ยมันก็อยู่นําความดีเจ้าของนั่นแหละมันก็อยู่นําความชั่วเจ้าของนั่นแหละทุกคนต้องอยู่ของไปของมันฉะนั้นเมื่อเราถูกนินทาสรรเสริญว่ากล่าวมาแล้วเฮาจึงมีหลักดีสําคัญมีหลักดีสําคัญนายว่าเล่าสั่งความดีเล่าก็ได้ดีเล่าสั่งความชั่วเล่าก็ชั่วคนอื่นก็คือกันเขาก็อยู่นําความชั่วของเขาเขาก็อยู่นําความดีของเขาเราก็คือกันเราอยู่นําความดีของเราเราอยู่นําความชั่วของเรามันคนในอย่างกันมันคนในจิตกันพวกเราทั้งหลายขอให้มายํายี่อันนี้ให้มากๆให้มากๆให้มันเห็นมากๆจนคิดเราถอนจากความอิจฉาและความพยาบาททั้งหลายรู้สึกว่ามีความอายเกิดขึ้นไว้ในใจของเจ้าของนั่นแหละคือศีลนั่นแหละคือศีล มีความอายตัวเดียวนั่นแหละศีลนั่นน่ะมันเป็นศีลเนี่ยศีลมันจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นการรักษาศีล5ศีล8ศีลทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกันเป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั่นถ้าพูดตามไอ้ความเป็นจริงให้มันถูกจริงๆนั่นน่ะให้มันถูกจริงๆนั่นน่ะตามภาษาเฮานะการรักษาศีลน่ะก็คือรักษาตัวเฮานั่นแหละศีลนั่นคันที่พูดให้ดีๆนั่นศีลนั่นมันดีอยู่แล้วอันมันบ่ดีตั้งแต่เฮานี่ฉะนั้นพูดกันจนชินปากว่าไปรักษาศีลไอ้ความเป็นจริงมันสะท้อนกลับมาก็คือมารักษาเจ้าของนั่นน่ะศีลหามีหยังแน่ศีล8เป็นยังไงเพิ่นก็เป็นอยู่จังซั่นแหละเฮาก็บ่ต้องไปรักษาเพิ่นดอกเฮามาเรียนให้ฮู้จักก็มารักษาเจ้าของนี่มารักษาเจ้าของเจ้าของบ่ดีสิไปรักษาศีลมันบ่ได้หรอกมาเรียนให้มันดูศีลเดี๋ยวก็มารักษาเจ้าของมีว่าจังไหนศีลนั่นสิรักษาเพิ่นหยังอัน8ก็มี8อันหาก็มี5อัน10ก็มี10อันใดก็มีอยู่แล้วไอ้ความเป็นจริงนั่นไผทั้งหลายก็สิว่ามุ่งไปรักษาศีลมุ่งไปรักษาศีลเนี่ยมุ่งรักษาศีลเมื่อพูดให้ถูกต้องจริงๆแล้วน่ะคือไปศึกษาศีลศึกษาความบกพร่องของเราศึกษาความผิดถูกให้รู้จักเดี๋ยวมารักษาเจ้าของอย่างไรคันคนทั้งหลายน่ะมุ่งไปรักษาศีลเนี่ยมันบ่เห็นโทษของเจ้าของหรอกถ้าพูดแล้วมานั่งพิจารณาเบิ่งไปมาเออมาคือรักษาเจ้าของคือรักษาเจ้าของดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเองมันศีลน่ะศีลนี่เป็นสื่อของความบริสุทธิ์เป็นสื่อของความดีเป็นสื่อของความบ่ผิดถ้าเราทําถูกแล้วถ้าเราบ่ทําบาปแล้วถ้าเราทําบ่ผิดแล้วศีลมันก็เป็นขึ้นมาจังซั่นสื่อมันจังซั่นนี่ได้แต่ความว่าเฮาจะต้องมารักษาตัวเราเองปฏิบัติเราเองแล้วเราพูดกันจนติดปากว่าไปรักษาศีลจังซี่เป็นต้นเนี่ยมันไกลไปมันไกลไปถ้าเว้าใกล้ๆก็มารักษาเจ้าของนี่แหละนี่สิว่าจังไหนรักษาเฮานี่สิรักษาที่มันมีอยู่นี่ตานี่หูนี่จมูกนี่ลิ้นนี่กายอันมันมีอยู่นี่มันเป็นอยู่นี่มารักษาหมดนี่ถ้ารักษาหมดนี่ความดีก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละไอ้ความดีทั้งหลายเกิดขึ้นมาในที่นั่นก็คือศีลคือธรรมนั่นแหละที่แม่นอีหยังล่ะก่อนที่ดีก็รักษาอันนั้นงดอันนี้ปฏิบัติจังซั่นเท่านั้นมันก็กลับมาดีกับเฮานี่แหละมาถูกกับเฮานี่แหละมันบ่ได้ไปทางไหนเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าบัญญัติทางนอกบัญญัติทั้งหลายเพิ่นสิเข้ามาเฮาเพิ่นบ่ได้สิไปทางนอกสิเข้ามาหาเจ้าของบ่ได้สิหนีไปทางอื่นได้สิเข้ามาหาเจ้าของทั้งหมดบ่ได้ไปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทุกองค์เป็นต้นบ่ได้สิออกไปสิเขาสิเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามา
พกสีตายปลายสี่เป็นนะขันสี่ไปหาผู้อื่นผู้นั้นเป็นยังสั่นผู้นี้เป็นยังสี่ผู้นั้นอันนั้นผู้นั้นโมแล้วเราฮะขันสี่มาเจ้าของเนี่ยไม่เป็นยังมันเป็นน้ำเฮานะมันเป็นน้ำเจ้าของมันเฮานี่ผิดว่าแม่นผู้อื่นมันผิดเดี๋ยวนี้คนโมเบิงเจ้าของมาเจ้าเนี่ยอื่นมันผิดเจ้าของหนีมันผิดเห็นไหมเจ้าเนี่ยเดี๋ยวคนไปทางอื่นนั้นโมเห็นหรอกอยู่ทางหุ่นคือกันกระบุรุษตัดหวายไปฟอกเครื่องหวายเดี๋ยวเอาผ้าจิตจับปลายมันทกดึงนะดึงมามันโมมามันโมไปมันติดอยู่ที่ไหนมันติดอยู่เหงาวันนั้นผู้มีปัญญาก็ต้องเอามือสาวมาสาวมาเลยตามมันมามันติดบนไหนมีดมาตัดดึงไปกระไดเนี่ยเราเนี่ยคือการไปดึงที่ทั้งปลายมันมันเป็นหยังมาซะมันคือหยาดแท้มีลูกมันมาคือยากแก่มีหยังมันมาคือยากแก่เดือดยากของคนโมโหจักอีหยังแล้วคนจะของมันโมเป็นจะเอามาใส่เจ้าของหามาเดี๋ยวยานมันยานมันหาที่แนวยานมาใส่เจ้าของอยู่ในเฮือนไม่ใช่แนวยานวัตถุแนวหันแนวมีกล้วยกับยานมันมีง้วกับยานมันมีเฮือนกับยานมันมีลูกกับยานมันมีหมูกับยานมันมีเป็ดมีไก่มีที่แนวเป็นตะยานอยู่ในบ้านตัวหางหามากองใส่ตัวหางยานยานยานเป็ดยานไส้ยานง้วยานข้วยยานเฮือนยานซ่านยานดูยานล้านยานหมูยานม้ายานเงินยานทองยานวัตถุแนวหาเจ้าของมาใส่เจ้าของเป็นตะยานหามาเดี๋ยวขันยานหายน้ำมันหนีน้ำมันชัวน้ำมันบุญไหวน้ำมันตัวหางหามาใส่ตัวมันหนังยานยังสินะมันเป็นยังมันจังเป็นตายากคือคนโมโหจักโมโหจักเจ้าของจักจะหามาใส่เจ้าของนะจักจะหามาแต่โมโหจักของอีหยังเอามาใส่เจ้าของมีแต่แนวยานมันเลี้ยงในเฮือนนั่นหาเบิ่งอันนี้อะไรบ่เป็นตายานไปบ้านเอาบางตีเข็มเดือนหนึ่งกับยานมันในเดือนนี้ยานมันเสียอันที่ว่าจังเลยหาบ่รู้คันพ้นบ่พิจารณาอยู่ในเฮือนมีแต่เนี่ยเป็นตะยานวัตถุเนี่ยมันน่ะฮะยานเบิดฮอดขี่ไกลมันขี่ใส่เฮือนก็ยานอันแนวอื่นๆน่ะแนวนึงสิบ่ยานบ่มีในเฮือนนอนยานวัตถุเนี่ยเบิ่งบ่รู้นั่นล่ะเราบ่ฮู้จักอีหยังจักแต่หามาบ่ฮู้จักใส่เฮาจึงพากันยานมันย่านมันก็ทุกข์ย่านมันก็ลำบากเป็นตะย่านมีแต่เนี่ยเป็นตะย่านนะอันเฮือนหลังนั้นก็เป็นตะย่านที่นี่อันเฮือนหลังนั่งอยู่เนี่ยนั่งจะก่ออยู่นี่ก็เฮือนคือกันได้นี่บ่จักบ่เฮือนมุ่งแฝกเฮือนมุ่งอย่าฆ่าบ่เห็นบ่นี่ก็เฮือนหนังผมอยู่นี่เฮือนนี่ก็เฮือนอันนี้ก็มีแต่เนี่ยเป็นตะย่านนี่ก็ดีตาเห็นก็เป็นตะย่านหูฟังก็เป็นตะย่านจมูกไหลกินก็เป็นตะยานดิ้นรถมันก็เป็นตะยานถูกต้องทั้งมิติเนี่ยยานยานนี่ยานเป็นยังจังยานคือคนบ่ฮู้จักเรื่องมันความจริงมันเครือไม้ดอกขาไปสู้มันว่าจะงูนะเลยตื่นเลยเต้นเลยยานงูความจริงมันเครือไม้นะตัวยานคือยานเพราะบ่ฮู้จักคันเป็นเมืองคักๆมันเป็นเครือใหม่กับบ่ยานแล้วมื้อนี้บ่ยานสิเอามาเฮ็ดหนังตองแอกซําเนี่ยเอามาเฮ็ดข้าวไทยซําตัวไม่สิยานอันคนบ่ยานไปถีบไปเสมันเดือนมื้อเนี่ยต้องรวยรวยของมันไม่งูดอกยานคือคนบ่ฮู้จักเครือนั่นแหละมันเป็นงูสําคัญว่าเครือนั่นเป็นงูจังซี่นะเรามาเห็นสังขารที่เราอยู่เนี่ยนึกว่ามันเป็นของจริงของจังของแน่ของนอนนะก็ไปเห็นอีหยังขึ้นก็เอาจริงเอาจังกับมันเอาจริงเอาจังกับของที่มันบ่จริงบ่จังเอาจังนี้ก็สร้างเฮามันเสยอยู่บ่เซาจะเถื่อนของนั่นมันบ่จริงบ่จังเราไปเอาจริงเอาจังกับมันเราได้ทุกข์แม่ไปจัดการมันเป็นอย่างนั้นไอ้ฉะนั้นความรู้สึกญาณความรู้สึกตัวทั้งหลายนี่มันเกิดจากคนหลงคนเขียนบูรูเท่าตามจริง
มองหูจักว่าหาของที่เป็นตะย่านมาใส่เฮานะบ่หูจักจังซั่นบ่หูจักว่าขนอสรพิษมาใส่เฮาขนของมีผิดมาใส่เฮาบ่หูจักขนมานี่เป็นต้นขนมาแล้วก็ย่านนั่นย่านเคยย่านลูกบ่มีออกออกเฮาย่านย่านนี่น้อยก็ย่านมันจะมาเกิดมาได้ย่านย่านมันเจ็บมันไข่เฮาย่านมันยุ่งกัดมันคุณตัวย่านมันเป็นน้อยคุณบ่แต่มันเกิดมันย่านย่านดูดนี่บ่แต่มันเกิดมาตีนเป็นย่านมันแท้ๆเกิดมาก็ย่านดูดอ่ะมันใหญ่มาสํานึงก็ย่านมันอีกใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวมันก็ย่านมันไปแบบนึงอีกล่ะนี่เป็นของย่านมันเป็นจังซั่นฉะนั้นไอ้ความย่านหรือความกลัวนี่นะมันเป็นเพราะที่เราบ่รู้ตามจริงๆของมันถ้าเรารู้ทานเป็นจริงของมันแล้วอย่างเถอะมาฟังธรรมะนี่เรามาศึกษาธรรมะนี่เพื่อจะไปรักษาของในเฮือนนั่นน่ะของในบ้านนั่นนั่นแหละเพื่อจะไปรักษาสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นแหละให้มันรู้จักตามความเป็นจริงของมันนะรู้จักตามความเป็นจริงของมันถ้ารู้จักตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเองเกิดมากก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเรารู้จักว่าของมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สบายนะมันเป็นยังไงยังสบายพอรู้เรื่องของมันคันรู้เรื่องของมันน่ะจิตใจแล้วก็คลี่คลายออกมาเมื่อคลี่คลายออกมาได้เป็นต้นอันนั้นหมดราคานะมันหมดราคาจังไหนมันก็เป็นพ่อปนันเนี่ยนะสุขกับพ่อปนันทุกข์กับพ่อปนันได้มาเดี๋ยวกับพ่อปนันเสียไปกับพ่อปนันหายกับพ่อปนันหัวกับพ่อปนันมีกับพ่อปนันทุกข์กับมีปนันตัวเห็นของเป็นของพ่อปนันเบิดทุเนลเป็นพ่อปนันเป็นพ่อปนันเป็นพ่อปนันเป็นอยู่นั่นแหละคันเห็นเป็นพ่อพนันเนี่ยเขาก็บริหัวน้ำมันแล้วบริหายน้ำมันแล้วกับโมยานมันแล้วมันเป็นพ่อพนันเข้าใจว่ามันดีกว่านั่นเขาจึงยานมันคันเห็นเป็นพ่อพนันเนี่ยหอยโมยานเด้มันพ่อพนันจะว่าจังไหนยังจะเป็นพ่อพนันอยู่ใส่กับพิจนาอยู่จังสันเห็นเจ้าของเป็นพ่อพนันนี่ถากถากมาเฮาหูจักมันเดี๋ยวมันเกิดเป็นอยู่พ่อพนันสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดมาเนี่ยมันก็เป็นอยู่ซ้ำนั่นมันก็เป็นอยู่เพราะปะนั้นแล้วมันเป็นยังไงไปอีกไปว่าคือกันกับสมุนนี่แหละสมุนนี่ก็อยู่เพราะปะนั้นหากินอยู่เพราะปะนั้นนี่เอาเขาเนี่ยเอาออกเอาออกแต่ก่อนเอาเขาบุญไม้ละมูนี่แหละเสียเช่นไรแล้วคนมันโง่จักสิโง่จักเอามาโลดอาหารการกินเอามาสางมันโดดเนี่ยวัดที่กินนะวัดกินเข้าไปแล้ววันนี้ปวดท้องนี่อ้าวเอาไว้บนในนอวันนี้เนาะหุ่นไหวหาบนไหวอยู่แล้ววันนี้วัดที่กินมันสิเป็นยังไงเมื่อวานนี่เอาสางมันเผามันเด้อท้องให้มันมันเด้อเนี่ยวันนั้นมันสิออกวันนี้โดดเอาไปใส่บาดยากอีเด้นี่เอาเฮ็ดอีกเฮ็ดบนเก็บเอาไว้บาดเฮ็ดบนเอาเขาเฮ็ดบนเอาออกมือหนีน้ำเขาอื่นน้ำออกมืออื่นน้ำออกมือหนีน้ำเขาโดยเฮ็ดแต่แนวเก่าโดยทุกมือนี่จังเลยนะเนี่ยมันก็เพราะปนันคือว่าแล้วเฮ็ดอยู่เพราะปนันนี่จะว่าจังไหนสินะนี่คือของเพราะปนันเดี๋ยวจะไปเอาจริงเอาจังก็มันยังฮะนี่น้ำจริงทั้งหลายเท่านั้นมีแล้วมันก็หาใหม่เกิดแล้วก็รับไปมันก็เป็นอยู่เพราะปนันนั่งอยู่บนนั้นเห็นของพ่อปนันยืนบนนั้นเห็นของพ่อปนันเขาว่าดีมันกับพ่อปนันเขาว่าสัวมันกับพ่อปนันโดยพ่อปนันไปเบิดบ้านนี่เนี่ยมันกับว่าเป็นผิดเป็นไปเท่านี้ก็เป็นธรรมเลยแต่มาพ่อปนันนี่จะมาว่าธรรมเลยเป็นเดี๋ยวนี้บ้านนี่มันหมดราคาแล้วบ่ได้ยึดมันแล้วมันพ่อปนันขันมันพ่อปนันบ่ได้เป็นธาตุมันแล้วบ้านนี่สิ่งที่มันมีอยู่กับบ่ได้เป็นธาตุมันสิว่าจังไหนบ่ได้เป็นขามันว่าได้เป็นคนใส่มันอยู่ด้วยความรู้เท่านะทำด้วยความรู้เท่ากินด้วยความรู้เท่านั่งด้วยความรู้เท่าว่าเอาจริงเอาจังกับมันมันเป็นพ่อปนันก็เฮ็ดพ่อปนันคือมันนี่แหละ
ได้มากก็ได้มาเพราะบนะเสียไปก็เพราะบนะได้มากก็เพราะบนะน้ำท่วมก็เพราะบนะไฟไหม้ก็เพราะบนะมันก็เพราะบนะสิว่าจังได๋น่ะกินเข้าก็เพราะบนะออกเรียบก็เพราะบนะโดยเฮ็ดเจ้าของเพราะบนะอยู่บ่เซาแต่เฮานี่เว้ยหึฟังบ่ฮู้จักของเพราะบนะคันเห็นของเพราะบนะนั่นแหละคือแก่นธรรมแล้วเข้าใจบ่แก่นธรรมแล้วเห็นเพราะบนะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเพราะบนะอันนี้แหละท่านให้พิจารณาในใจของเจ้าของคันเห็นของเพราะบนะนั่นน่ะธรรมะนะใจมันเป็นอย่างนั้นแม้นสิเว้าบ่ไรก็สร้างแม้นสิพูดบ่ไรก็ตามใจเห็นของเพราะบนะมันก็หมดอุปทานเป็นอย่างนี้เป็นเพราะบนะเฮ็ดแล้วมันหลายเถื่อแล้วนะเฮ็ดแล้วมันหลายเถื่อแล้วมันก็เป็นอยู่เพราะบนะมันสิว่าไปทำอันนั้นเห็นมันดีไปจังซั่นมันก็เพราะปานนั้นคิดจังซั่นมันก็เพราะปานนั้นยินดีในความยินดีนั่นมันก็เพราะปานนั้นยินร้ายในความยินร้ายนั่นมันก็เพราะปานนั้นกินแซ่บเดี๋ยวมันก็เพราะปานนั้นกินบ่แซ่บเดี๋ยวมันก็เพราะปานนั้นเพราะปานนั้นจะเลือกไปยังไงร่วมแล้วมันมีคุณค่าคือกันเพราะปานกันนะซ้ำเดียวกันพาพรแพร่พันอาหารการอยู่การกินมูนี่เรื่องแค่พ่อพนันถ้าหากว่ามันมาผ่านในสกุลร่างกายเข้าไปแล้วที่หนึ่งอาหารทั้งหลายเป็นต้นมันสิบ่ยิ่งบ่ย้อนกลัวกันเคยเห็นบ่ถ้ามันถิ่มอยู่ในจานในซ้ำเนี่ยเป็นต้นโอ้ยอันนั้นดีอันนั้นบ่นี้อันนั้นประณีตอันนั้นหยาบมีเป็นต้นคันเอามาผ่านเขาได้นี่ได้เป็นต้นบาดนี้หมดราคาเลยพ่อพนันโดดนะหมดราคามันพ่อพนันก็ของมันพ่อปนันถามมันมาพานกับไปหนีมันกับพ่อปนันมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราเห็นจังสี่เราเข้ากับสงบมีสุขแล้วเราก็สงบขันนี้ความทุกข์มันก็สงบมีสุขแล้วมันก็สงบมีทุกข์แล้วมันก็สงบคือบ่ยึดในสุขนั่นบ่ยึดในทุกข์อันนั้นเป็นต้นนี่พระพุทธเจ้าของเรานั่นท่านสรรเสริญผู้เห็นธรรมะอันแท้จริงบ่ย่านบ้านนี้บ่กลัวนะบ่ได้ได้ของมาสิ่งหนึ่งเป็นต้นทำลายเนี่ยทำลายมันได้แก้วมาไว้หนึ่งใส่อยู่ก็เห็นว่าแก้วนี่แตกแล้วนะได้จานมาใบหนึ่งเอามาใส่ก็เห็นว่าจานนี่แตกแล้วนี่ได้หม้อมาใบหนึ่งบาทนี่ก็เห็นว่าหม้อนี่มันแตกแล้วเนี่ยทำลายหมดบ่ยังพินทุมันหมดพินทุไหว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 แตกหม้อก็แตกนั่นใส่หม้อแตกแล้วก็สบายใส่ถ้วยแตกแล้วก็สบายใส่ผ้าขาดแล้วก็สบายมีแต่แนวสบายนี่เพิ่นว่าเฮ็ดให้มันแล้วก่อนแล้วกินแล้วกินให้มันแล้วก่อนแล้วให้มันตายก่อนตายหมดแล้วเป็นแล้วเตรียมไม่แล้วพร้อมไม่แล้วมันสิแตกแล้วมันก็แตกที่หลังร่างกายจิตใจเฮานี่ร่างกายนี่มันสิแตกมันก็แตกที่หลังมันสิตายมันก็ตายที่หลังเฮาไปแตกก่อนมันแล้วเฮาไปตายก่อนมันแล้วเฮาไปทำลายมันแล้วมันหมดแล้วตายเดี๋ยวนี้มันตายที่หลังของหายเดี๋ยวมันหายที่หลังดีเดี๋ยวนี้มันดีที่หลังชั่วเดี๋ยวนี้มันชั่วที่หลังมันเป็นจังซี่เฮาได้เข้าวงในมันเนี่ยบาดบ่ถึงเฮานะบาดนี่สิเชื่อเจ้าของบาดนี่ไผสิว่าจังได๋กระสังมันบาดนี่นะเขาสิว่าเราบ่ดีเขาว่าเราดีเป็นต้นบ่ได้เป็นประมาณมันเป็นประมาณที่ตัวของเจ้าของบ่วิ่งบ่เต้นบ่แล่นบ่สะทกสะเทือนเป็นหยังเกิดเป็นซั่นอย่าเห็นว่ามันเป็นเพราะปานนั้นสิมาจังได๋คนได้นี่คือกันน่ะนี่แจกตัวไอ้บ้านนี่เพราะปานนั้นบ่ทุกคนได้นี่ก็ดีเอาต้องร้องเบิ่งบ่ได้บ่เพราะปานนั้นคนเส้นนึงก็เพราะปานนั้นผมเส้นนึงมันก็เพราะปานนั้นหนังห่มไว้ทุกคนก็เพราะปานนั้นลอกออกเบิ่งเนี่ยเป็นต้นป๋าไว้ก็เพราะปานนั้นบ่ทุกคนมันของเพราะปานนั้นจดเอโกธรรมโมบานเป็นธรรมอันเดียวแล้วร่วมกันมาแล้วนะเป็นธรรมอันเดียวอยู่มันไหนก็อยู่น้ำผู้เดียวมีอารมณ์อันเดียวโดยเป็นอันเดียวมันสิไหลก็อันเดียวมันสิเสียก็อันเดียวมันไปก็อันเดียวมันมาก็เป็นกิริยาเป็นอกิริยานะสักว่าแต่ยืนแต่เดินแต่ไปแต่มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนั่นธรรมอันนี้ให้มันเป็นบ่แม่นเว้าซื่อๆปฏิบัติให้มันเป็นในใจของเจ้าของถ้ามันเป็นอยู่ในใจของเจ้าของแล้วมันดูแล้วเห็นแล้วมันก็บ่ย่านบ่ย่านผู้ใด
พระสิมาดีก็บ่ยันพระสิมาสัวก็บ่ยันพระสินินทาสรรเสริญบ่ยันเป็นหยังจึงบ่ยันเห็นว่ามันพอปานนั้นนะพอปานนั้นนี่จังซั่นน่ะเห็นคนเกิดมาคือกันพอปานนั้นเพราะมันเฒ่าพอปานนั้นคือกันเบิดบัดสิซ้ํามันแน่บ่เป็นบ่เฮาเบิ่งพอออกเบิ่งนี่น้อยๆงมเนี่ยคันเบิ่งบ่ท่านมันว่านี่ไปเบิ่งอยู่พุ่นคือกันกับงัวเฮาปล่อยงัวกับปลานี่หาบ่เห็นหลายก็จะสิไปตามน้ําได้มันเมื่อยมันฮ้อนไปอยู่ว่างน้ํานั่นงัวมันหิวน้ํามันต้องมากินน้ํามันดอกยังจับเข้ามันเสือกผูกเอาจุงไปเฮือนนะพุ่นพิจารณาร่างกายผู้คนเฮาจะสิพิจารณายากหลายนะอย่าพิจารณายากหลายคันผู้ชายก็ไปเบิ่งพ่อหั่นน่ะเท่าๆนั้นเพราะฉะนั้นคันแม่ยิ่งก็คือแม่เพิ่นนั่นเดียวบัดสิซ้ํามันแค่ออกบ่เดี๋ยวก็ไปอยู่หันก็เห็นอยู่หันคือกันกับหัวมันเสียแต่คันหายากได้ก็ปล่อยมันก็ปาซะอย่าไปนํามันเถาะไปนั่งอยู่บ้างน้ํามันคือเสือกอยู่หันคันพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหลายแล้วมันบ่ฮู้ไปฮู้มาก็ไปเบิ่งซะเบิ่งคนมันผู้ชายก็ไปเบิ่งพ่อเพิ่นหั่นเท่าๆน่ะเพราะฉะนั้นมีออกก็เพราะฉะนั้นของพวกนั่นที่มาจากไหนเนี่ยมันหายากไรก็อย่าไปขันจังสีมันกระหลงขันจังสันบนไหนบนมันหลงอย่าจะไปถามมันซักกันมันหายากหลายนะขันมันทุกข์ขึ้นเมื่อไรขันไปยึดมันก็พิษเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นเนี่ยขันมันได้ความสุขเป็นต้นเล่ากระหลงน้ำมันเมื่อไรเป็นต้นติดความสุขมันก็ทุกข์เมื่อนั้นนั่นแหละหลงแล้วพิษแล้วนี่ว่าตามหามันหลายดอกว่าต้องไปสอบไปค้นเนี่ยมันหมากมันไม้เพราะปัญญาดอกมุ่นเนี่ยไอ้มันบวบมันซ้ำดอกมุ่นเนี่ยคนเล่าก็คือการเกิดกับตายนั่นมันคือกันจังสันเท่านั้นมันบ่ได้เบิ่งยากปานนี้มันพิมพ์เดียวกันมันแบบเดียวกันอยู่ในคนละมุมโลกมันก็เป็นจังสันมิฉะนั้นผู้ถึงธรรมะเดี๋ยวไปจังว่าเยือกเย็นมันบ่ร้อนมันก็สบายนั่งอยู่บนไหนก็ถิ่มมันเลยนอนอยู่ก็ถิ่มมันแล้วนั่งอยู่ก็ถิ่มมันแล้วว่ามันสิเป็นอยู่จังสันแล้วนั่งเยอะมันก็สิตายอยู่จังสันเนี่ยนอนเยอะมันก็สิตายอยู่จังสันเนี่ยอันผู้บ่มีโรคนี่อยู่นี่เป็นต้นก็จะสิพึงดีใจแล้วมันอยู่นี่แหละมื้อนึงมันจะเกิดขึ้นมาอยู่นี่แหละนะอย่าสิว่าแต่คนเราประมาทได้คันบ่เจ็บบ่ไข้ก็สบายนั่นแน่นี่บ่ติดตัวบ่มีโรคบ่มีไผลืมหลงเจ้าของอยู่ซั่นแหละมันเป็นเรื่องจังซั่นบัดถ้ามันเป็นมาแล้วก็อ้าวบ่ไปเป็นแล้วอ้าวไปโรงพยาบาลพุ่นนะคันโรงพยาบาลหมอรักษาแล้วเอ้าผลอันตรายแล้วล่ะพ่อว่าหมอว่าซั่นเด้อพักกันดีใจว่าตัวผลอันตรายมันบ่แม่นดอกคันมันยังอยู่อันตรายมันยังมีอยู่หรอกบ่เศร้าอีหลีหรอกน้อยก็กลับไปอีกแล้วมันสิเพ้ออีกคือเก่าบ่หันแล้วมื้อเนี่ยมันบ่ไปทางไหนหรอกคันเพิ่นว่าหายแล้วเจ้าก็ด้วยหายนําเขาอีหลีซะเกิดประมาทมันบ่แม่นมันบ่หายเข้าใจบ่ลูกมันบ่หายนี่มันพักสัวข้าวเท่านั้นแหละน้อยนึกเอาไปอีกนะบัดมันเบิดคือเป็นมันตายคุณน่ะไปนั่นนี่ละคนประมาทคันมาเซาน่ะดุสว่าตัวเซาอีหลีนี่คือกันกับเฮ็ดหน้าแล้วแล้วอีมันบ่แม่นนี่ปีหน้ามาก็เฮ็ดอีกอยู่คือเก่ามันเนี่ยกินข้าวอิ่มบ่อิ่มแล้วว่าซั่นมันบ่แม่นมันสิกินอยู่อีกจังซั่นก็มันยังมีชีวิตอยู่มันเป็นจังซั่นให้ซ่อนเขาจังซั่นเฮาแต้มใหม่ไม้ใบโรดเฮานี่โอ้ยได้อีหยังมากก็บ่เบิ่งเจ้าของแต่แม่ขายเขาแต่บริตีผังมันจะเกิดขายถึงกระสอบตีผังมันออกได้ไหมโมนี่ฮะบริตีผังจะของจะเกิดมีแต่คูนมีแต่บวกเขาจังสั่นเดียวยังกับของกู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 จูเนี่ยบริตีผังมันออกบ่ได้พิจารณามันออกจังสั่นฉะนั้นอันนี้เราเข้าจึงพักกันญาติญาติเจ้าของญาติของเจ้าของญาติที่ของเขาหามาให้เคยญาติดูว่าไม่ออกนี่เคยญาติดูวะเนี่ยมันดีกับญาติญาติญาติมันซัวขันมันซัวกับญาติญาติมันบ่ดีนี่เจมันญาติไอ้ความเป็นจริงถ้าบ่ได้พิจารณาดอกผลแต่ของญาติมาใส่เจ้าของนอนอยู่ทุสรุปอยู่ทันเนี่ยคือกันกับพวกเฮาทั้งหลายขันบ่ฮู้จักเรื่องความเป็นจริงนั่นคือกันกับขึ้นขี้หลังเสือโคร่งน่ะไปสิลงกับญาติมันบาดนี่หลังเสือนี่สิขี่มันไปกับญาติคือกันบาดนี่สิตนร่งกระยานมันคบกินสิขี่ไปกับแม่นเสือหั่นนี่โดยเฉพาะปานนั้นนอนบ่ได้ระบาดนี่ทุกข์หือทุกข์นั่นคันบ่ฮู้จักมันญาติเด้ยบาดเด้ยสะดุ้งอยู่จังซั่นแน่ปวดหัวตัวร้อนคิดไปคิดมาหวาดสะดุ้งอยู่จังซั่นเนี่ยญาติเนี่ยคือกันกับขี่หลังเสือเ
เสือมันเคยกัดคนมันเนี่ยมันกินคนคันขี้หลังมันเนี่ยกับคันขี้ได้แต่กระยานร่มกระยานมันคูบกินคันเสียบร่มกับยักษ์มันจะพลาดประสายของนางอยู่กับเสือนี่ทีแล้วคือคนบ่ฮู้จักบ่จักสัตว์คนร่างกายบ่จักสังขารทั้งหลายบ่ฮู้จักธรรมะธรรมโมจังซั่นบ่รู้จักความเป็นจริงมันก็หวาดมันก็สะดุ้งอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายตลอดกาลตลอดเวลาอยู่จังซั่นถ้าผู้ใดคิดได้แล้วนะคิดได้แล้วเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันพอประนั้นสบายแล้วมีภาวนาได้ไรนี่มันมีภาวนาในตัวมันแล้วได้นี่มันจึงพอประนั้นได้นี่นี่ล่ะปฏิบัติธรรมะให้เราคือจังสิมันก็บ่มีเรื่องยังสำคัญบ่ปานใดดอกอย่างว่านี่คือการญาติโยมทั้งหลายที่มาในงานศพของโยมอาตมานี่ก็สิเห็นตัวมันพอประนั้นเนี่ยไม่ออกเนาะมันพอประนั้นไอ้ความปรารถนาของคนนี่อันที่มันบ่แม่นก็ไปปรารถนาเอาเช่นว่าให้ผู้ขามีอายุยืนยืนยืนจังซี่นะมาเห็นเฒ่านึงเคยเว้าให้ฟังอายุเรา120ปีย่างก็บ่ไรกินก็บ่เป็นง่วงๆเซาๆอยู่ถึงเทศกาลมาลูกหลานทั้งหลายเอาดอกไม้ไปบูชาไปขอบุญขอคุณโอ้ยให้ลูกให้หลานยืนคือพ่อนี่ว่าซั่นเราว่าโอ้ยหมู่เจ้าเป็นมาซั่นบ่ข่อยพ่อแห้งข่อยได้ตัวเดียวเนี่ยลูกก็บ่ไรไปก็บ่เป็นเหี่ยวก็เหี่ยวใส่สงขี่ก็ขี่ใส่สงเว้ยคือคนบ่มีหูมีตานี่จังซั่นไปปรารถนาเอาก็เป็นเอาดุพ่ออยากยืนเข้าใจบ่อยากแต่ยืนแนวเดียวหาแล้วบ่ฮู้จักเราว่าอย่าสิมาเฮ็ดจังซี่ข่อยเบื่อพ่อแห้งแล้วข่อยสิหนีอยากหนีพ่อแห้งบ่ฟังบ่ได้ยินผู้บ่ฮั่นเฒ่าก็บ่ฮู้จักเฒ่าบ่บ่ฮั่นยืนก็บ่ฮู้จักยืนนอนเกือกขี้เกือกเหี่ยวอยู่กับไปปรารถนาว่าให้ผู้ขาดเป็นจังซี่จังซี่หน่วยมันก็โพดอยู่แล้วจังซี่ก็มีหูมีตาในเห็นว่านั่นน่ะมันสู่พอดีบ่ได้ดอกผู้นี่สิไปไม้ไปหมานมันบ่ได้นี่คือคนอยากยืนแนวเดียวคือคนอยากรวยแนวเดียวคือคนอยากมีแนวเดียวแต่บ่เบิ่งบ่เบิ่งเจ้าของมันเป็นจังซั่นฉะนั้นไอ้ความไอ้โลภมากอยากหลายมันเกิดจากความหลงนั่นเองบ่ได้พิจารณานะฉะนั้นตอนนี้ไปขอญาติโยมทั้งหลายจงได้พินิจพิจารณาไม่ยั้งกระสางมันดอกนะมันสิสู่ความดีมันบ่ได้สู่ของพ่อดีมันบ่ได้เฮาให้หาความพ่อดีคือธรรมะมีฉะนั้นเป็นต้นจงพากันเอาไปพินิจพิจารณาธรรมะที่อาตมาได้พัฒนามานี่มันอยู่ที่ตัวของเจ้าของบ่ได้อยู่นําผู้ใดไปพินิจพิจารณาให้มันหายความอยากหายความกลัวหายความหวาดหายความสะดุ้งถามว่าอะไรพิจารณาแล้วห่วยไม่ออกก็ออกเนี่ยปัญชีลังเสือแล้วร้องเบิ้งบ่เสือนี่สิทิมก็เสียดายสิวายก็กินยัดสิทิมโตนเสือมาอย่างนั้นคูบกินสิขี้เป็นน้ำมันนี่เพิ่นแม่นขี้แม่นผัดไปน้ำเสือโดยบ่ได้นอนโดยได้เป็นพ่นหวาดพ่นสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขสบายบ่ได้ท่านพากันหาเข้าสู่ธรรมะธรรมะนี่คือความเยือกเย็นมีฉะนั้นเป็นเหตุอันนี้เราจึงพากันว่าฟังธรรมะนะมันมีอยู่ในตัวตนของเราแล้วฉะนั้นเมื่อฟังเข้าไปแล้วจนน้อมกลับไปเป็นโอปัญญายิโกให้มันเห็นในตัวให้มันเห็นในจิตให้มันเห็นในใจดีตัวทั้งหลายให้เห็นอยู่ที่ตัวของตัวอยู่ที่จิตของเจ้าของเราจึงสิเข้าถึงธรรมะของพระบรมศาสดาของเราอันนี้แหละที่ได้บรรยายธรรมะมานี่ก็พอสมควรแก่เวลา